บรรยากาศวุ่นดีเหลือเกินนะค่ะไหนจะครม.ที่จะต้องมีการปรับกันค่ะจำเป็นค่ะ3ตำแหน่งว่างค่ะ3เก้าอี้ไหนจะม็อบนอกสภาใช่ค่ะเริ่มกลับมาอีกแล้วค่ะเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็ยังอ่านใจไม่ออกจะเอายังไงว่าผู้ถืออำนาจจะเล่นกับไฟไหมจะเอาไงอยากจะเล่นกับไฟไหมอยากใช่ไหมอยากจะเล่นกับไฟใช่ไหมค่ะโอเคจะเอาไงคะท่ามกลางคำถามมากมายแก่กองทีเดียวอยู่ๆสว.วันชัยศรสิรินี่สิอยู่ๆสว.วันชัยศรสิริประหนึ่งออกมาฟันธงเลยออกมาฟันธงออกมาฟันธงฟันเปรี้ยงเลยฟันธงว่านาทีนี้ดาวพฤหัสขยับใช่ค่ะเพราะดาวพฤหัสขยับนี่แหละดังนั้นภายในปลายเดือนมีนาคมก็ไปเดือนนี้เดือนนี้แหละเพราะวันนี้1มีนาคมแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ซึ่งหวยออกได้4หน้าค่ะหวยออกได้4หน้าอ่ะหน้าแรกหวยหน้าที่1ก็คือจะเกิดการปรับใหญ่คณะรัฐมนตรีแน่นอนค่ะหน้าที่มันไม่แน่สิคือปรับใหญ่ใช่มั้ยบอกปรับใหญ่ปรับแน่แต่ปรับใหญ่ปรับเล็กก็คือไพ่หน้าที่1เป็นไปได้ว่าจะเกิดการปรับอย่างขนาดใหญ่ครม.หน้าจับตา2ไพ่หน้าที่2มันจะเกิดการสลับขั้วทางการเมืองครั้งใหญ่ระดับแผ่นดินไหวเริ่มมีคนพูดละหรือเปล่าหรือไพ่ออกหน้าที่3ค่ะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีแต่สุดท้ายหรือไพ่ออกหน้าที่4ค่ะยุบสภาต่อสายไปที่เราก็ต่อสายไปที่อาจารย์วันชัยศรสิริเนี่ยแหละค่ะสมาชิกวุฒิสภาทำไมออกมาฟันเปรี้ยงขนาดนี้นะคะสักครู่นึงกำลังต่อสายไปที่อาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วันชัยคะสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์และท่านผู้ชมที่เคารพครับครับที่อาจารย์ฟันธงนั้นถามเป็นเบื้องต้นก่อนเป็นการฟันธงจากการวิเคราะห์สถานการณ์หรือโขนเป็นคนฟันธงโขนฟันธงหรือฟันธงจากการวิเคราะห์เอากันตรงนี้เป็นเบื้องต้นก่อนดวงดาวเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะดวงดาวเขาไม่ใช่รัฐบาลหรือรัฐมนตรีครับนะฮะครับแต่ดวงดาวเนี่ยสามารถบอกได้ว่านั่นเกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนั้นดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวใหญ่เป็นดาวของกฎหมายเป็นดาวของรัฐธรรมนูญเป็นดาวของศาลเป็นดาวของผู้มีอำนาจถ้าตีความนี่คือลักษณะหมอดูนะครับแล้วทีนี้ถ้าประเมินเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจึงน่าจะมาสรุปรวมในลักษณะดังที่ผมกล่าวโอเคโอเคทวนอีกครั้งนะฮะอาจารย์จากดวงดาวสะท้อนผ่านเส้นทางหรือวิถีอะไรก็แล้วแต่ของดาวพฤหัสนะครับมันบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างใหญ่ๆถูกต้องนะฮะค่ะครับแต่มันไม่สามารถบอกได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรใช่ไหมฮะในรายละเอียดถูกต้องดังนั้นโขนผสมวิเคราะห์ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับเพราะดีผมอยู่ในแวดวงการเมืองแล้วก็เห็นสิ่งที่ปรากฏจึงเชื่อว่าน่าจะประเมินได้มากกว่าครับธรรมดาครับครับอ๋อครับจากดวงดาวมันบ่งบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างใหญ่ๆทีนี้เปลี่ยนอย่างไรมันบอกไม่ได้หมดหรอกแต่แกะรอยจากดาวพฤหัสดาวพฤหัสจะแปลว่ากฎหมายก็ได้แปลว่ารัฐธรรมนูญก็ได้แปลว่าศาลก็ได้แปลว่าผู้มีอำนาจก็ได้ถูกครับเมื่อจับเอาสถานการณ์ที่มันเป็นจริงๆทางการเมืองเข้ามาทาบเข้ามาทับเข้ามาจับเข้ามาวิเคราะห์นะครับสรุปก็คือประเด็นแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นโจทย์ร้อนที่เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่กำหนดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใช่หรือไม่ถูกถูกเลยศาลในที่นี้หมายถึงศาลรัฐธรรมนูญที่กำลังจะวินิจฉัยที่กำลังจะตีความว่ารัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญแก้256ได้หรือไม่ใช่หรือไม่ก็ใช่โอเคผู้มีอำนาจในที่นี้หมายถึงผู้ถืออำนาจจะตัดสินใจเดินเกมอย่างไรถูกต้องไหมฮะถูกต้องถ้าผู้ถืออำนาจเล่นเกมคือพลิกเกมเล่นเปลี่ยนเกมเล่นดื้อไม่เกรงใจประชาชนก็คือกล้าที่จะเบี้ยวแก้รัฐนูลก็จะมีเรื่องใช่ไหมถูกต้องนี่ตกลงใครวิเคราะห์ฮะเนี่ย ไม่มันเราประเมินเอาอะนะแล้วประกอบกับหลักของดวงดาวที่มันเกิดขึ้นครับค่ะเพราะว่าเรียนกับคุณดนัยและก็คุณอมรรัตน์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่า
ดาวมฤตยูเนี่ยมันทับดวงเมืองอยู่ค่ะกว่ามันจะเคลื่อนตัวแล้วออกจากราศีเมษที่ทับดวงเมืองครับในปี66คำว่ามฤตยูทับดวงเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยคาดหวังไม่ได้มาโดยตลอดครับในระยะ 7-8 ปีที่ผ่านมาจนฝ่าจะสิ้นปี66ครับเพราะฉะนั้นการหมุนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองทางวิถีชีวิตคิดไม่ถึงครับเป็นเรื่องของมฤตยูครับครับเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยนอกจากเป็นดังที่ว่าแล้วในระยะที่ผมพูดใกล้ๆเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของดาวพฤหัสครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอำนาจเป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงโดยกฎหมายเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นนี่คือตัวที่ปรากฏนะครับ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 แต่คราวนี้สมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรท่านได้ให้คำแนะนำในการที่จะแก้สถานการณ์อย่างไรบ้างหรือไม่ครับสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรนะครับก็อย่าไปพูดถึงท่านดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์วันชัยเดี๋ยวอาจารย์ที่ทำนายทายทักมาทั้งหมดเป็นคำทำนายของสมเด็จธงชัยหรือเปล่าไม่คือผมเองนี่บอกตรงๆว่าผมศึกษาโหราศาสตร์มาตั้งอายุ11ผมอยู่วัดไตรมิตรบวชเนนมาจนกระทั่งเป็นมหาปริญญาความรู้ทางโหรทางหมอดูเนี่ยผมศึกษามาตั้งแต่เด็กๆนะเพียงแต่ผมไม่ได้ใช้มันเท่านั้นเองครับแสดงว่าตำราเล่มเดียวกันกับสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรสิข้อมูลตรงกันเป๊ะเลยก็อยู่มาด้วยกันปี66ผมอยู่มาด้วยกันตั้งกับเป็นเด็กตั้งกับเป็นเนนอยู่มาคู่กันสามเณรวันชัยสามเณรธงชัยโอ้แล้วผมเป็นญาติกันเป็นญาติด้วยผมแม่ท่านเป็นน้องพ่อผมอ่ะครับเพราะฉะนั้นผมเกิดก่อนท่านผมชื่อวันชัยท่านเกิดหลังผมปู่ตั้งว่าธงชัยอ๋อเพราะฉะนั้นเราคู่กันมาครับแต่นั้นเรื่องการศึกษาตำราโหราศาสตร์วัดไตรมิตรมีอาจารย์โหราศาสตร์ในยุคที่ผมมาอยู่ใหม่ๆ0708เฟื่องฟูมากหลายองค์นะครับครับผมได้ศึกษาเรื่องพวกนี้มาแต่ว่าไม่ได้เอามาทำมาหากินจิตอย่างพวกนั้นเข้าใจสรุปก็คือตำราเล่มเดียวกันก็ครูบาอาจารย์ก็คนเดียวกันด้วยผมไม่ขอโทษที่เมื่อกี้นี้คุณนายพูดถึงผมไม่อยากให้พูดถึงสมเด็จธงชัยเพราะว่าท่านบอกเวลามีใครเอาท่านไปอ้างทางการเมืองแล้วท่านเป็นสมเด็จพระราชาคณะแล้วโอเคได้จะไม่เหมาะสมไม่ควรโอเคถ้าเช่นนั้นโอเคผมเข้าใจแล้วนะครับเอาเป็นว่าตามดวงดาวเราตามพ่วงเวลาแล้วก็ดูจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นจริงประเด็นแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นประเด็นร้อนจะเป็นประเด็นที่กำหนดความยุ่งความไม่ยุ่งโอเคมันมีส่วนคืออย่างนี้คุณนายผมพูดไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวคุณจะถามเสียบตรงไหนก็เสียบไปครับแต่ผมคิดว่ารอยปริทางการเมืองนับแต่อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคุณก็เห็นมาอยู่โดยลำดับครับแล้วยิ่งคุณเห็นในวาระสองเนี่ยก็ผมนั่งอยู่ในสภานั่งอยู่ข้างในเนี่ยผมเห็นว่ามีขบวนการที่พยายามจะขวางการแก้รัฐธรรมนูญเริ่มออกฤทธิ์ออกเดชครับอ๋อมีขบวนการและก็การขวางเนี่ยมันมีมาอยู่แล้วตั้งแต่เสนอญัตติก็ดีหรือไม่ยอมแก้ก็ดีครับแล้วก็วันที่4เนี่ยคุณถ้าคุณพอจะเดาความเห็นอาจารย์มีชัยคุณก็พอจะเดาได้ความเห็นอาจารย์มีดงคุณก็เดาได้นะคุณเห็นความเห็นอาจารย์บวรศักดิ์เห็นความเห็นอาจารย์สมคิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินวันที่4ในท่านประชุมแล้วก็คงมีธงแล้วครับแล้วก็ไปเกินวันที่10 11เนี่ยจะวินิจฉัย10 11เพราะฉะนั้นวินิจฉัยได้ก่อนที่เราจะลงมติในวันที่17มีนาค่ะเพราะฉะนั้นคุณเห็นว่าความเร่าร้อนเนี่ยมันมาได้ทุกที่ทุกทางครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญฟันธงเปรี้ยงว่าแก้ไม่ได้ครับคุณเห็นเมื่อคืนนี้แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆแล้วกระบวนการกำลังจะแก้ไขกำลังปรับครม.อยู่ด้วยครับมันจะเป็นหลายเรื่องผสมปนเปกัน
การถอนตัวก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าการรัฐธรรมนูญมันล้มครับถ้าไม่ล้มถ้าไม่พิพากษาโดยศาลครับมาในวาระ3ครับก็น่าคิดอีกเหมือนกันนะใช้84เสียงนะค่ะต้องอาศัยเสียงสว84คุณคิดดูผมก็ไม่อยากจะพูดเหตุภายในว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ผ่านจริงๆเนี่ยพรรคร่วมอย่างน้อย 2-3 พรรคในสภาและนอกสภาครับคำว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในสภาครับนอกจากในสภาปกติแล้วมันยังกระแทกไปยังรัฐบาลที่เป็นพรรคร่วมด้วยครับค่ะถ้าพรรคประชาธิปัตย์ถอนตัวจะพรรคคุณคิดว่ารัฐบาลจะล้มคลืนไหมล่ะเพื่อไทยเสียบสิ่งที่คุณจะเห็นเพื่อไทยเสียบไหมเพื่อไทยเสียบไหมผมก็ไม่กล้าว่าเพื่อไทยจะเสียบได้แล้วเพื่อไทยในสถานการณ์อย่างนี้เขาจะเข้ามาเสียบแบบดิบๆอย่างนี้หรือโอเคเข้าใจอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงที่อาจารย์วิเคราะห์มานะครับอาจารย์ฟันธงว่าศาลรัฐธรรมนูญก็น่าจะตีความว่ารัฐสภาแก้256ตั้งสสรไม่ได้ผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าไม่ความจริงอาจจะพออนุมานได้บางเรื่องแต่ไม่อยากพูดเดี๋ยวจะก้าวร่วงเกินไปโอเคสมมติว่าผ่านด่านศาลรัฐธรรมนูญเคลื่อนไปสู่วาระ3รัฐสภาวันที่17-18มีนาคมนะครับก็น่าจะเกิดปรากฏการณ์ทักทีมกันคว่ำร่างแก้รัฐธรรมนูญโดยสวผนึกกำลังกับพลังประชารัฐถูกต้องไหมฮะนี่วิเคราะห์อย่างนั้นไม่อย่าเอาออกมาจากปากสววันชัยโอเคได้แต่ผมเห็นสัญญาณเข้ารางตั้งแต่วันในวาระ2แล้วโอเคมีสัญญาณแล้วตั้งแต่วาระ2แต่ยังคิดว่าเอามาจากปากผมแต่ okay. ผมเห็นว่ามีเข้ารางดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วครับครับทีนี้เมื่อจะทำกันดังนั้นประกอบกับอิทธิฤทธิ์ของดาวพฤหัสอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจารย์ฟันธงว่าดังนั้นไพ่ออกได้4หน้า1เกิดการปรับใหญ่ครม.หรือ2สลับขั้วทางการเมืองหรือ3เปลี่ยนตัวนายกคือนายกลาออกหรือ4ยุบสภาหน้าไหนมีโอกาสมากที่สุดครับอาจารย์ใน4หน้านี้ถ้าให้ฟันธงในเวลาจำกัดของคุณเนี่ยแต่มันมีตัวแปรบางตัวนะครับผมกำลังนั่งคิดเองคิดเอาเองนะสูตรของผมที่นั่งอยู่ในสภาเนี่ยครับพลังประชารัฐนี่มี120ค่ะสสเกิดรวมกันโดยไม่มีพลังประชารัฐนะแล้วพลังประชารัฐคุณคิดว่าแข็งโป๊กไหมล่ะมันก็หลวมๆอยู่บ้างครับครับครับถ้าสสซีกเดียวมันก็ได้380นะครับค่ะคุณนึกถึงตัวเลขก่อนแบบว่าไม่ขอโทษไม่เอาสวเข้าไปเกี่ยวครับครับแต่สสเพียวเนี่ยคุณว่าได้380ไหมล่ะครับพลังประชารัฐเนี่ยคุณเห็นว่ามันคุณก็เห็นพิจารณาแล้วก็มีหลายกลุ่มหลายเหล่าใช่ไหมใช่มันไม่ได้ทิศทางเดียวกันหมดครับเพราะฉะนั้นไพ่มันไม่จำเป็นจะต้องออกมาในหน้าเดิมเสมอครับสมมติว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยสมมตินะพรรคประชาธิปัตย์ถอนตัวตั้งรัฐบาลล้มโครมร่มโครมพลเอกประยุทธ์มีทางเลือกคือหนึ่งดึงพรรคร่วมซึ่งผมมองดูว่ายากดึงเพื่อไทยเข้ามาเนี่ยยากค่ะเพราะฉะนั้นผมมองดูเลยว่าแนวที่จะเป็นนั่นก็คือสมมุติลาออกลาออกแล้วจัดปรับทัพใหม่ลาออกเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเป็นอีกซีกหนึ่งก็เป็นไปได้ซึ่งอันนี้ขอโทษนะภาษาบ้านๆก็คือเตะหมูเข้าปากหมาขอโทษนะไม่ใช่ว่าใครครับครับแต่เพื่อให้เข้าใจง่ายครับครับเพราะฉะนั้นทางออกเนี่ยผมว่า1ยุบสภาเนี่ยเป็นไปได้สูงยุบสภาเพราะว่าการยุบสภาเนี่ยก็ยังใช้กติกาเดิมครับใช่ค่ะผมถึงบอกว่าพรบตำรวจตกครับโอเคการแก้รัฐธรรมนูญครับตกไม่ผ่านและยังใช้กติกาเดิมครับถ้าพูดถึงความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองครับการยุบสภาถือว่าได้เปรียบทางการเมืองมากกว่าสามปอก็ยังถือไพ่เหนือกว่าแล้วก็รวมทั้ง
มีโควิดมีวัคซีนเข้ามาในสถานการณ์อย่างนี้ครับ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 อาจารย์สรุปก็คือว่าทางเลือกที่4คือยุบสภาเป็นไปได้สูงสุดเลยนะรองลงมาก็คือนายกลาออกผมว่าเป็นความได้เปรียบทางการเมืองโอเคที่เลือกเพราะได้เปรียบทางการเมืองนั่นแหละครับครับเพราะนั้นถ้าให้ผมยืนอยู่ตรงนั้นผมตัดสินใจทางนี้ดีที่สุดดีกว่าได้เปรียบมากกว่าเว้นไว้แต่ไปดึงเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยเขามาการลาออกนั้นผมว่าเป็นการเสียเปรียบทางการเมืองโอเคนะครับครับอ่ะแล้วปรับใหญ่ล่ะปรับใหญ่นี่แปลว่าทุกพรรคยังอยู่แล้วปรับแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายนะแปลว่าจะต้องยอมได้ยอมเสียเพื่อเอาใจในบางเรื่องครับเช่นยังดึงหัวใจประชาธิปัตย์ไว้ได้โดยประชาธิปัตย์ยอมที่จะยอมให้ในบางเรื่องกับเป็นที่พอใจแล้วยังอยู่นะครับแม้จะแสดงอาการฮึดฮัดฟัดเฟียดอะไรกันบ้างก็ตามซึ่งอันนี้ประชาธิปัตย์เขาจะยอมเอาด้วยหรือเปล่านั่นเป็นเรื่องต้องรอดูต้องรอดูสรุปอาจารย์สรุปนั่นก็คือว่าโอกาสที่จะปรับใหญ่บนเงื่อนไขไม่แก้น้ำนูนมันก็เป็นไปได้ยากใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องแต่ถ้ายอมอันหนึ่งคือประกาศนำธงเลยว่าผมเป็นผู้นำในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนำในการให้มีสสรสมมติท่านประกาศธงชูเลยนะครับผมว่าบางทีกระแสต่างๆบางทีก็อาจจะลดลงไปได้ทั้งในสภาและนอกสภานะฮะแต่มีการเมืองอีกซีกหนึ่งก็อาจจะคิดว่าทำอย่างนั้นอาจจะพูดง่ายๆว่าความได้เปรียบทางการเมืองอาจจะด้อยไปบางคนคิดไปถึงอนาคตไกลเกินไปแต่ถ้าคิดแค่ใกล้ๆเนี่ยแล้วยอมนะคือยอมได้บ้างเสียบ้างครับครับรอดูนะคะขอบพระคุณนะคะอาจารย์ค่ะกันต่อไปกลับขอบคุณมากครับอาจารย์บรรชัยสอนสิริค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสมาชิกวุฒิสภานะคะ